บทที่4ครูร้อยช่างครูร้อยช่างมานั่งแถวหน้าแล้วกราบสมภารอีกครั้งหนึ่งพูดเสียงดังฟังชัดว่าดิฉันจะพาหลานชายมาจำภาษาที่วัดนี้ค่ะท่านกรุณารับไว้ได้หรือไม่เขาลือกันว่าสมภารวัดนี้ท่านเป็นนักพัฒนาดิฉันก็อยากให้หลานชายมาอยู่กับท่านและจะบวชที่วัดไหนล่ะสมภารถามรู้สึกตะขั้นตะครอร้อนร้อนหนาวหนาวกลัวครูร้อยช่างจะจำท่านได้วัดกุดีทองค่ะบวชที่วัดนั้นและมาจำพรรษาที่วัดนี้จะได้เรียนกรรมฐานกับท่านด้วยเขาเป็นหลานผู้ชายคนเดียวของตระกูลค่ะเป็นลูกชายคนเดียวของน้องชายดิฉันน้องชายของดิฉันเป็นลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณพ่อเป็นลูกชายคนเดียวของคุณปู่ครูร้อยช่างสาธยายแล้วคุณปู่เป็นลูกชายคนเดียวของคุณทวดหรือเปล่าท่านถามอย่างนึกสนุกไม่ทราบค่ะเพราะคุณปู่เสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันเป็นเด็กถ้ารู้มาก่อนว่าท่านสมภารอยากทราบดิฉันก็จะถามคุณพ่อให้ครูวัย60เศษตอบแบบประชดประชันใจก็นึกคิดว่าเอเสียงอย่างนี้หน้าตาอย่างนี้เราเคยเห็นที่ไหนหนอขอประทานโทษท่านสมภารชื่ออะไรคะหล่อนถามเพราะนึกไม่ออกจริงๆว่าเคยพบพระรูปนี้ที่ไหนมาก่อนยังไม่ทันสมภารจะตอบหล่อนก็โพร่งออกมาว่าเจริญจรุนรัตใช่ไหมใช่แล้วจ้ะโยมโยมครูสบายดีหรือปลดเกษียณมากี่ปีแล้วเห็นว่าไม่มีทางหลีกเลี่ยงอีกต่อไปพระหนุ่มจึงทักทายครูที่เคยสอนท่านมาและท่านก็เป็นเด็กซุกซนถึงขนาดเอาไม้แหย่ก้นครูเพียงต้องการเพื่อให้ถูกไล่ออกครูร้อยช่างไม่ตอบคำถามภาพแห่งอดีตย้อนกลับมาปรากฏในมโนทวารอีกครั้งเมื่อได้มานั่งต่อหน้าจำเลยหล่อนจ้องมองพระเจริญอย่างจะกินเลือดกินเนื้อดูทีหรือจีวรที่นุ่งห่มขาดวิ่นมีรอยถูกไฟไหม้คงจะยังไม่หายซุกซนกระมังจึงพูดโกรธๆว่าท่านมาบวชก็ดีแล้วจะได้ไม่ไปเกเรเกตุงกับใครเขาอีกหากไม่มีญาติโยมนั่งอยู่หล่อนก็คงจะพูดว่าจะได้ไม่ไปเที่ยวเอาไม้แหย่ก้นใครเขาอีกยิ่งคิดถึงความหลังความแค้นก็ยิ่งปะทุขึ้นจนแน่นในหัวอกในที่สุดจึงพูดขึ้นว่าดิฉันเปลี่ยนใจแล้วจะไม่เอาหลานมาอยู่วัดนี้ไม่อยากให้เขาต้องกลายเป็นโจรการพูดแรงๆเป็นทางหนึ่งที่จะระบายความแค้นแล้วจึงกราบปลกปลกสามครั้งหันไปบอกหลานชายว่าไอ้หนูเรากลับกันเถอะจำพรรษาที่วัดกุดีทองน่ะดีแล้วอย่าได้มาอยู่ที่วัดนี้เลยโยมครูใจเย็นๆจ้ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าเอามาคิดให้จิตเศร้าหมองไปเปล่าๆอาตมาก็ถูกทำโทษสมควรแก่ความผิดแล้วนี่นาอย่าผูกความโกรธไว้เลยอาตมาขออโหสิกรรมนี่ก็ตั้งใจว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตสมภารหนุ่มพูดหมายที่จะให้ครูหายโกรธแต่ครูร้อยช่างกลับว่าเพราะท่านเห็นว่าไม่มีใครก็จะเอาคนเกเรเกตุงไปทำลูกทำผัวต่างหากล่ะเห็นครูโมโหพระหนุ่มยิ่งยั่วว่าคงไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ครองกะมั้งเพราะบางคนไม่เกเรเกตุงแต่หาคู่ครองไม่ได้ก็มีคราวนี้ครูร้อยช่างยิ่งโกรธหัวฟัดหัวเวียงรีบลุกออกไปจากที่นั่นโดยไม่ล่ำลาหลานชายที่มาด้วยลุกตามออกไปโดยไม่รู้อิโนอิเนป้าของเขาชอบทำอะไรแผลงๆแบบนี้เป็นประจำ
นี่หากไม่เกรงใจว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของบิดาก็คงจะเลิกคบไปนานแล้วนั่นครูของสมภารแล้วจ๊ะนางแต้มถามขึ้นถูกแล้วจ้ะโยมครูของอาตมาเขาขี้โมโหอย่างนี้เองใจจริงไม่มีอะไรหรอกท่านรีบพูดกลบเกลื่อนท่านไปทำอะไรให้แกเขาล่ะดูท่าทางแกยังไม่หายโกรธเลยคราวนี้คนถามคือนางแช่มก็อย่าแกเล่นตามประสาเด็กซนน่ะโยมไม่นึกว่าแกจะโกรธยั่งยืนอย่างนี้อาตมาถูกครูใหญ่ลงโทษสะสมกับความผิดแล้วลงโทษอย่างไรครับเคี่ยนกิโลเนนเฉลียวถามไม่ได้ถูกเคี่ยนหรอกแค่ถูกไล่ออกถึงกับไล่ออกเฉลียวครับท่านสมภารไปแย่อะไรโยมครูคนนั้นล่ะครับเอาเถอะอย่าไปสนใจเรื่องในอดีตอดีตมันผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงสนใจเรื่องปัจจุบันดีกว่าเมื่อกี้โยมถามว่าการทำบุญสิบแบบมีอะไรบ้างใช่ไหมใช่จ้ะอีฉันเป็นคนถามเองนางโถตอบนั้นก็ตั้งใจฟังให้ดีอาตมาจะอธิบายให้ฟังเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าชาวพุทธเรามักจะเข้าใจกันว่าการทำบุญนั้นน่ะต้องถวายสังฆทานทอดผ้าป่าทอดกฐินสร้างโบสถ์สร้างศาลาคือไปคิดว่าต้องเสียเงินถึงจะได้บุญความจริงแล้วน่ะการทำบุญไม่ต้องเสียเงินก็ได้อาตมาจะบอกวิธีการทำบุญสิบแบบที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุสิบและโยมพิจารณาเองก็แล้วกันว่าแบบไหนต้องเสียเงินแบบไหนไม่ต้องเสียเงินการทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินมีเหรอจ๊ะนางแต้มถามนางเข้าใจว่าถ้าไม่เสียเงินก็ไม่ได้บุญมีสิแล้วก็ได้บุญมากกว่าแบบเสียเงินอีกด้วยพระเจริญตอบแล้วท่านจึงอธิบายว่าบุญกิริยาวัตถุสิบก็ได้แก่ทานามัยคือการทำบุญด้วยการให้ปันสิ่งของการสร้างโบสถ์สร้างศาลาจะสร้างกี่หลังทอดผ้าป่าทอดกฐินสักร้อยครั้งก็เป็นทานามัยได้บุญน้อยกว่าข้อศีลมัยซึ่งเป็นการทำบุญด้วยการรักษาศีลโยมสร้างโบสถ์สิบหลังแต่ไม่มีศีลเลยก็ได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแต่ไม่เคยสร้างโบสถ์การถือศีลเนี่ยได้บุญมากกว่าการสร้างโบสถ์อีกหรอครับอุบาสกถามถูกแล้วแล้วก็ได้บุญมากกว่าการถือศีลคือเจริญภาวนาที่เรียกว่าภาวนาไมยโยมมาปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยก็จัดเป็นภาวนาไมยได้บุญมากกว่าการรักษาศีลแปลว่าผมไม่ต้องรักษาศีลแต่มาเจริญภาวนาได้บุญมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่โยมจะเจริญภาวนาไม่ได้หากไม่มีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลด้วยอย่างโยมมาปฏิบัติเนี่ยโยมก็ต้องสมาทานอุโบสถศีลใช่ไหมก็เท่ากับโยมได้ทำบุญถึงสองอย่างคือทั้งศีลใหม่และภาวนาใหม่จึงได้บุญมากกว่าการรักษาศีลเท่านั้นแล้วแบบที่สี่ละจ๊ะนางโถถามแบบที่สี่เรียกว่าอัปปัจจยนะไมยคือการมีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่ครูอาจารย์เรียกว่าบุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมยกตัวอย่างเด็กที่พ่อแม่อบรมมาดีไปลามาไหว้เจอคนเฒ่าคนแก่ก็เลี่ยงทางให้เจอพระก็นมัสการเพียงเท่านี้ก็ได้บุญแล้วส่วนญาติโยมที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ครูอาจารย์ล้มหายตายจากอาจคิดว่าทำแบบนี้ไม่ได้ทำได้นะการอ่อนน้อมถ่อมตน
ต่อพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นอัปจยนะใหม่แม่อีฉันกำลังจะเรียนท่านสมภารอยู่พอดีว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ของอีฉันพากันตายหมดแล้วอีฉันคงทำบุญแบบนี้ไม่ได้เหมือนท่านสมภารจะรู้ได้ตอบให้อีฉันหายข้องใจขออนุโมทนาท่านเก่งเหลือเกินสตรีอายุน้อยที่สุดพูดขึ้นหล่อนคงจะอายุรุ่นราวคราวเดียวกับท่านแบบที่ห้าละจ๊ะนางโถรีบถามเพราะเกรงจะเสียผลประโยชน์อันพึงได้จากการฟังธรรมแบบที่ห้าเรียกว่าเวยาวัจนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายรับใช้พูดถึงเรื่องเนี้ยทำให้อาตมานึกถึงขอทานสองผัวเมียเชื่ออะไรก็จำไม่ได้เสียแล้วบ้านแกอยู่ไผ่ขวางโน่นทำไมท่านสมภารจึงนึกถึงแกล่ะนางแต้มถามเพราะแกใจบุญนะสิขอทานเข้ามาได้แกแบ่งทำบุญครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเอาไปเลี้ยงลูกเวลาวัดวามีงานแกก็ไปช่วยตัวเป็นเกลียวถ้าผัวช่วยตักน้ำยายเมียก็ช่วยล้างชามแกชอบฟังเทศด้วยนะเวลาไปบ้านโยมยายมีเทศมหาชาติแกก็มาขอทานได้แล้วก็ยังไม่ยอมไปแกจะขอฟังเทศให้จบก่อนชาวบ้านเขารักแกกันทุกคนพระหนุ่มเล่าความหลังยังจำภาพขอทานสองผัวเมียได้ติดตาแสดงว่าได้บุญหลายอย่างชาติหน้าคงไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกอุบาสกว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าชาติเนี้ยแกก็ไม่ได้เป็นขอทานแล้วเพราะว่าลูกๆแกโตขึ้นมีการมีงานทำก็เลยไม่ให้พ่อแม่มาเป็นขอทานอีกต่อไปตอนตาผัวตายอาตมายังไปเผาศพแกเลยนิมนต์ท่านสมภารเทศเรื่องการทำบุญต่อเถอะจ้ะคนกลัวเสียผลประโยชน์เรียบนิมนต์ถึงข้อไหนแล้วล่ะโยมข้อห้าจ้ะนางตอบข้อหกหรือข้อหกเรียกว่าปฏิทานามัยบุญสำเร็จด้วยการเฉลี่ยส่วนแห่งความดีให้ผู้อื่นเช่นว่าโยมมาทำบุญที่วัดพอกลับไปบ้านโยมก็บอกลูกหลานว่าอย่าเอาบุญมาฝากปู่เอาบุญมาฝากหรือว่าโยมอุทิศไปให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจะเป็นบุพการีก็ดีมิตรสหายหรือเจ้ากรรมนายเวรก็ดีเรียกว่าปฏิทานามัยแต่ถ้าคนอื่นเขาไปทำบุญมาแล้วแบ่งให้เราเช่นบอกว่าฉันไปเข้ากรรมฐานเอาบุญมาฝากจ้ะเราก็ยกมือขึ้นสาธุอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็ได้บุญเรียกว่าปัตตานุโมทนาไมยเป็นข้อที่7ส่วนข้อที่8กับข้อที่9คือธรรมัสสวนไมยและธรรมเทศนาไมยโยมฟังอาตมาเทศโยมก็ได้บุญอาตมาเทศให้โยมฟังอาตมาก็ได้บุญเพราะธรรมสวนาใหม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมส่วนธรรมเทศนาใหม่นั้นคือบุญสำเร็จด้วยการสั่งสอนธรรมงั้นพระก็ได้โปรดโยมตรงที่สามารถทำบุญแบบที่9ได้แต่ว่าโยมทำได้แค่แบบที่8อย่างนั้นใช่ไหมครับอุบาสกกังขาทั้งพระทั้งโยมสามารถทำบุญแบบที่8แล้วก็แบบที่9ได้ก็เวลาที่โยมมาปฏิบัติเนี่ยนะพอกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกหลานให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาก็จัดเป็นธรรมเทศนาใหม่หรือว่าสอนให้เขาละเว้นจากการทำชั่วสอนให้ทำความดีก็เข้าข่ายแบบที่9แล้ว
ทำไมจะทำไม่ได้นิมนต์ต่อข้อสุดท้ายเลยจ้ะนางโถนิมนต์อีกข้อสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดแล้วก็ได้บุญมากที่สุดข้อนี้มีชื่อว่าทิฏฐุชุกรรมคือบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงซึ่งก็คือการสร้างสัมมาทิฏฐิหรือว่าความเห็นชอบให้เกิดขึ้นในตนเพราะถ้ามีข้อ10แล้วข้ออื่นๆตั้งแต่1ถึง9ก็จะตามมาแต่ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อ1ถึง9ก็ไม่มีจริงไหมจริงจ้ะจริงครับทั้งโยมหญิงโยมชายตอบพร้อมกันเอาละทีนี้อาตมาก็จะตั้งคำถามโยมช่วยตอบหน่อยนะอาตมาถามว่าการทำบุญทั้ง10แบบนี้ถ้าแบ่งอย่างกว้างๆออกเป็น3แบบคือทานมัยศีลมัยและภาวนามัยแล้วก็เอา7ข้อที่เหลือสงเคราะห์เข้าใน3ข้อนี้โยมลองช่วยกันคิดซิว่าข้อ4ถึงข้อ10จะสงเคราะห์เข้าข้อใดบ้างอีฉันจำชื่อไม่ได้แล้วเรียกเป็นข้อดีกว่านะอีฉันว่าข้อ4กับข้อ5สงเคราะห์เข้าในข้อ2คือศีลมัยข้อ6ข้อ7สงเคราะห์เข้าในข้อที่1คือทานมัยข้อ8ข้อ9จัดเข้าในข้อที่3คือภาวนามัยส่วนข้อสุดท้ายอีฉันว่าเข้าได้ทั้ง3ข้อนางโถตอบมิเสียแรงที่สนใจฟังด้วยว่านางเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแม้จะจำชื่อไม่ได้หมดทุกข้อก็ตามโยมแต้มล่ะเห็นด้วยกับโยมโถไหมอีฉันไม่ทราบจ้ะจำไม่ได้แล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็อีฉันไม่ได้เรียนหนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้นางแต้มแก้ตัวไกลโยมโถเรียนหนังสือหรือเปล่าท่านถามนางโถไม่ได้เรียนจ้ะอีฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เหมือนนางแต้มเขานั่นล่ะจ้ะอีฉันก็ไม่ได้เรียนนางแช่มตอบทั้งที่สมภารยังไม่ได้ถามนางกลัวจะถูกถามนั่นเองเอาล่ะเป็นอันว่าที่โยมโถตอบมานั้นน่ะถูกต้องทุกอย่างทีนี้ญาติโยมก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าการทำบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินเสมอไปแถมยังได้บุญมากกว่าคนมักเข้าใจผิดกันว่าทำบุญต้องใช้เงินก็เลยกลายเป็นซื้อบุญไปนั่นสิครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่ต้องใช้เงินนี่ถ้าท่านสมภารไม่ชี้แจงพวกผมคงยังไม่ทราบเพราะไม่มีพระรูปไหนสอนอย่างนี้มาก่อนมีแต่ท่านบอกบุญโยมทอดผ้าป่าสิทอดกฐินสิจะได้บุญได้อานิสงส์คือท่านสอนแค่ทานามัยส่วนอีก9ข้อท่านไม่สอนถึงสมภารองค์ก่อนท่านก็ไม่เคยสอนอุบาสกพูดพาดพิงไปถึงสมภารที่มรณภาพไปแล้วโยมอย่าไปพูดตำหนิอย่างนั้นเลยท่านก็มรณภาพไปแล้วบาปกรรมเปล่าๆเน้นเฉลียวเตือนรู้สึกไม่พอใจบุรุษนั้นที่มาว่าสมภารที่เคยอุปการะตนมาก่อนนั่นสิโบราณท่านว่าอย่าตีคนตายหมายความว่าอย่าไปเอาคนตายมาโจมตีเพราะเขาไม่มีโอกาสลุกขึ้นมาชี้แจงแถลงไขท่านสอนไว้เป็นคำสอนคล้องจองกันว่าอย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่าขู่คนกล้าอย่าท้าคนพาลอย่าวานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนบอบอย่าชอบคนชั่ว
อย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตายจำได้แล้วให้นำไปประพฤติปฏิบัติไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มอย่าข้ามแม่ชีรูปหนึ่งเดินเข้าประตูมาญาติโยมพากันเลี่ยงทางโดยไม่ต้องให้สมภารบอกกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วแม่ชีจึงพูดขึ้นว่าฉันชื่อก้อนทองจ้ะจะมาขออยู่วัดนี้มาจากไหนล่ะโยมอยู่ที่วัดไหนพระเจริญถามวัดกระโจมทองจ้ะแต่อยากมาอยู่วัดป่ามะม่วงทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่ล่ะวัดกระโจมทองอยู่ไม่สบายหรือถึงได้อยากย้ายวัดก็สบายดีจ้ะคือฉันฝันติดกันสามคืนฝันว่าเทวดาสั่งให้มาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงเทวดาบอกว่าเขาอยู่ที่ต้นพิกุลหลังโบสถ์ฉันมาก็เห็นต้นพิกุลจริงๆขอให้ฉันอยู่เถอะนะท่านแม่ชีวัย80เศษขออนุญาตหลังจากเล่าให้ท่านฟังแล้วเอาเถอะไหนๆก็เป็นคำสั่งของเทวดาอาตมาเป็นมนุษย์หรือจะบังอาจไปขัดขืนสมภารวัดป่ามะม่วงพูดยิ้มยิ้มญาติโยมที่นั่งณที่นั้นต่างพากันอยากรู้ว่าเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรบทที่5แม่ชีก้อนทองแม่ชีเทวดาหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนมนุษย์เดินดินอย่างเราๆไหมคำถามของสมภารช่างถูกใจโยมเสียนักไม่เหมือนจ้ะเขางามกว่ามนุษย์อีกใส่ชฎามีสร้อยสังวาลเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนิลจินดาไม่เหมือนจ้ะเขางามกว่ามนุษย์อีกใส่ชฎามีสร้อยสังวาลเครื่องทรงของเขาล้วนประดับด้วยเพชรนิลจินดาช่างงามเหลือล้นก็เหมือนลิเกน่ะสินะพระเจริญนึกไปถึงพระเอกลิเกจะว่าเหมือนลิเกก็ได้แต่เทวดางามกว่าลิเกมากจ้ะผิวพรรณผ่องใสงามไม่มีทิฏฐิแม่ชีตอบเพราะจำได้ติดตาแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมถึงต้องให้แม่ชีย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงบอกจ้ะเทวดาบอกว่าสมภารวัดป่ามะม่วงท่านเก่งทางสอนวิปัสสนากรรมฐานฉันจะได้มาเรียนกรรมฐานกับสมภารแล้วก็จะได้เรียนสวดมนต์จากเทวดาเทวดาบอกว่าจะสอนชั้นสวดมนต์แม่ชีวัย80เศษกราบเรียนตามที่เทวดาบอกในฝันแต่ที่วัดนี้ยังไม่มีสำนักชีมีกุฏิพระอยู่3-4หลังแล้วอาตมาจะให้อยู่ตรงไหนดีล่ะกลัวผีหรือเปล่าไม่กลัวจ้ะงั้นไปอยู่บนศาลาก็แล้วกันบนนั้นมีห้องเก็บของว่างอยู่ห้องนึงถ้าอยู่ได้ก็เชิญตามสบายแล้วนี่มากับใครล่ะฉันมาคนเดียวจ้ะกะว่าจะมาขออนุญาตท่านก่อนแล้วพรุ่งนี้จะให้หลานช่วยขนข้าวขนของมาส่งต้องขอบพระคุณท่านสมภารที่เมตตาฉันพูดพลางก้มลงกราบ3ครั้งงั้นฉันขออนุญาตไปที่ศาลาเลยจะไปกวาดถูไว้ให้เรียบร้อยพรุ่งนี้จะได้มาแต่เช้าทำไหวหรืออายุเท่าไรแล้วล่ะ89จ้ะ
โอ้โหร่วม90แล้วสินะแต่ยังดูแข็งแรงดีอาตมายังนึกว่าสัก70กว่าๆที่แท้จะ90แล้วนั่นสิอีฉันก็คิดว่าแม่ชีคงจะอายุไม่เกิน70นางโถพูดขึ้นแก่กว่าอาตมา60ปีโยมผู้หญิงใครอยากได้บุญก็ช่วยแม่ชีเขาทำความสะอาดห้องบนศาลาโยมผู้ชายจะไปปฏิบัติต่อก็ได้ส่วนอาตมาขอตัวขึ้นไปเปลี่ยนจีวรใหม่จีวรท่านสมภารถูกไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อไรฉันเห็นแต่แรกแล้วว่าจะทักก็ไม่กล้าแม่ชีถามขึ้นไม่ใช่ไฟไหม้หรอกจ้ะแม่ชีท่านถูกฟ้าผ่าเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองอยู่ๆฟ้าก็มืดพอผ่าท่านแล้วก็สว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางแต้มบอกแม่ชียังตื่นเต้นไม่หายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกฟ้าผ่าแล้วยังนั่งคุยกับโยมได้อีกหรือแม่ชีไม่อยากจะเชื่อหากก็แปลกใจที่เห็นจีวรท่านไหม้ไปครึ่งผืนนั่นสิถ้าไม่เห็นกับตาอีฉันจะไม่เชื่อเด็ดขาดนางแช่มช่วยเป็นพยานให้แม่ชีวัย89ยกมือประนมเหนือศีรษะพูดว่าสาธุเป็นบุญของอีฉันเหลือเกินเทวดาส่งมาถูกวัดแล้วฉันแสวงหาครูบาอาจารย์มานานเพิ่งมาพบเมื่ออายุจวนจะ90แต่ถึงท่านจะอ่อนกว่าตั้ง60ปีฉันก็ยอมรับนับถือว่าเป็นครูอาจารย์ขอให้ท่านเจริญเจริญเถอะบารมีท่านสูงจริงๆอาตมาก็เจริญอยู่แล้วละโยมเพราะว่าโยมพ่อตั้งชื่อให้ว่าเจริญสมภารหนุ่มเยาว์ได้นึกถูกชะตาแม่ชีค้างที่วัดนี้เลยเหรอครับอุบาสกถามขึ้นไม่ค้างละจ้ะ18:00 น.หลานเขาจะเอาเรือมารับพรุ่งนี้ฉันจะขนของมาแต่เช้าแม่ชีตอบแล้วก็ลุกไปดูศาลานางโถนางแต้มและนางแช่มพากันกราบสมภาร3ครั้งและลุกตามออกไปเพื่อจะช่วยทำความสะอาดห้องเก็บของที่ว่างอยู่อุบาสกอุบาสิกาอื่นๆพากันกลับไปยังศาลาเพื่อปฏิบัติต่อจนถึงเวลาทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเสร็จก็พากันกลับบ้านเพราะที่วัดยังไม่มีกุฏิที่พักให้คิดว่าในวันข้างหน้าหากมีเงินมีทองก็จะพากันมาช่วยสมภารสร้างกุฏิกรรมฐานชั้นเช้าแล้วพระเจริญก็สำรวจรอบวัดเพื่อดูว่าจะสร้างสำนักชีขึ้นตรงบริเวณใดท่านเดินไปเรื่อยๆกระทั่งถึงกำแพงแก้วแล้วก็เลยเข้าไปในโบสถ์พื้นโบสถ์ทางด้านขวาของพระประธานท่านเห็นหลุมเล็กๆขนาดเท่างบน้ำตาลตโนดหลุมหนึ่งมีน้ำใสๆขังอยู่จะว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึมมาถึงในที่นี้ก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำร่วม20วาและจะเป็นน้ำอะไรล่ะท่านรู้สึกพิศวงอีกประการหนึ่งพื้นโบสถ์ก็เป็นปูนซีเมนต์น้ำจะซึมขังอยู่ได้อย่างไรพลันท่านก็นึกถึงเทวดาที่สถิตอยู่บนต้นพิกุลแม่ชีก้อนทองคงจะช่วยถามเทวดาว่าน้ำที่ท่านเห็นเนี้ยมาจากไหนแล้วท่านจะตรวจสอบอีกครั้งว่าตรงกันไหมคิดดังนั้นจึงเดินไปที่ศาลาแม่ชีก้อนทองกำลังเดินจงกรมอยู่อย่างขมักขม้นเห็นสมภารเดินมาหาก็กำหนดนั่งแล้วกราบท่าน3ครั้ง
เป็นยังไงบ้างแม่ชีปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยจ้ะหลวงพ่อหลังจากทำพิธีขอกรรมฐานเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันแล้วแม่ชีก็เรียกพระเจริญว่าหลวงพ่อได้สนิทใจแม้อายุท่านจะน้อยกว่าแต่ความสามารถนั้นมากจนสุดจะพรรณนาทำไมล่ะหรือว่าที่นี่ไม่สงบที่นี่สงบจ้าแต่ฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วเทวดารบกวนเหลือเกินแม่ชีระบายความในใจออกมารบกวนยังไงพระหนุ่มสงสัยเขามาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนมาเวลาเท่าไรสมภารหนุ่มซักแม่ชีก้อนทองตอบว่าเที่ยงคืนกับหนึ่งนาทีที่ฉันรู้เพราะดูนาฬิกาสวดมนต์แบบไหนอิติปิโสหรือว่าคาถาพาหุงท่านถามอีกไม่ใช่ทั้งสองอย่างจ้ะเขาสอนให้ฉันสวดมหาเมตตาครอบจักรวาลตั้งแต่ฉันมาอยู่ที่เนี่ยเขาก็สอนทุกคืนจนฉันจำได้หมดพอจำได้ฉันก็ไม่อยากสวดอีกแต่เขาก็มาชวนให้สวดทุกคืนแล้วเขาเล่าอะไรให้ฟังบ้างไหมอาตมาอยากรู้หรือว่าเขามาชวนสวดมนต์เท่านั้นเล่าจ้าฉันกลัวหลวงพ่อจะหาว่าฉันบ้าก็เลยไม่กล้าเล่าให้ฟังได้แต่คอยดูว่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามนั้นฉันถึงจะบอกหลวงพ่อแต่ก็มีหลายเรื่องที่เป็นจริงเพียงแต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเขาบอกอะไรบ้างล่ะแล้วแม่ชีจดไว้หรือเปล่าฉันไม่ได้จดหรอกจ้ะฉันไม่รู้หนังสือแม่ชีกราบเรียนอาตมาลืมไปคนรุ่นเก่าๆมักไม่ได้เรียนหนังสือไหนเขาบอกว่าอะไรบ้างเพื่ออาตมาจะได้ไปช่วยจดไว้ไปจดไว้ให้ว่าจะเป็นจริงไหมเขาบอกหลายอย่างจ้ะเช่นบอกว่าศาลาที่ฉันอยู่เนี่ยต่อไปจะถูกรื้อและสร้างเป็นศาลาหลังใหม่ราคา8ล้านบาทส่วนตรงหลังโบสถ์ก็จะมีศาลาราคา2ล้านสร้างก่อนหลังนี้จะมีเศรษฐีมาช่วยสร้างเศรษฐีที่ไหนฉันก็ไม่ทราบเขาบอกหลังนี้จะสร้างทีหลังทหารจะมาช่วยสร้างแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ต้นพิกลทำไมถึงไม่อยู่บนสวรรค์เทวดาก็ต้องอยู่บนสวรรค์ถึงจะถูกบอกจ้ะเขาบอกว่าเดิมเขาอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แต่ไปทำผิดประเวณีกับนางฟ้าพระอินทร์จึงลงโทษให้มาอยู่ในเมืองมนุษย์ร้อยปีนี่เขาอยู่มาได้91ปีแล้วครบรอบวันที่27มีนาคมเวลา9โมง40นาทีเขาจะไปแม่ชีเล่าตามที่เทวดาบอกทำไมเขามาคุยกับแม่ชีเท่านั้นไม่เห็นมาคุยกับอาตมาบ้างเลยแม่ชีช่วยถามเขาหน่อยสิอาตมาเปรียบเหมือนเจ้าของบ้านเขาน่าจะมาขออนุญาตต่ออาตมาก่อนเขาไม่กล้าจ้ะเขาอายที่ถูกพระอินทร์ลงโทษเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นเทวดาแต่ก็มีคุณธรรมน้อยกว่าหลวงพ่อและไม่กล้ามาปรากฏให้เห็นแต่เขารู้นะเวลาที่หลวงพ่อไปไหนมาไหนเขาจะบอกฉันปรากฏว่าหลวงพ่อไปจริงๆอย่างเมื่อวันก่อนเขาบอกฉันตอนกลางคืนว่าพรุ่งนี้น่ะหลวงพ่อจะไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่ตลาดปากบางวันรุ่งขึ้น
ฉันไปที่กุฏิหลวงพ่อเนนเฉลียวบอกว่าหลวงพ่อไปบ้านโยมพ่อโยมแม่แล้วคืนนี้เขาจะมาอีกไหมมาจ้ะฉันมาอยู่ที่นี่ได้เดือนเศษเขามาทุกวันฉันถึงบอกหลวงพ่อว่าฉันเห็นจะลำบากเสียแล้วถูกเทวดารบกวนจนรำคาญเอาเถอะอย่าเพิ่งรำคาญเขาอาจจะมาทดสอบอะไรบางอย่างก็ได้อาตมาจะฝากโยมถามเทวดาหน่อยได้ไหมได้จ้ะหลวงพ่อจะฝากถามอะไรเทวดาฝากถามว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบสถ์น่ะมาจากไหนน้ำอะไรขังอยู่ในโบสถ์ละจ๊ะเอาเถอะอาตมาฝากถามอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วดูเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ท่านบอกอีกว่าช่วยถามอีกข้อนะถามว่านารีผลมีจริงไหมงั้นคืนนี้จะถามให้แล้วพรุ่งนี้เช้าจะไปรายงานหลวงพ่อทราบจ้ะแม่ชีรับปากรับคำหนักแน่นตกกลางคืนพระเจริญตัดสินใจว่าจะไปแอบฟังที่ใต้ถุนศาลาอยากรู้ว่าเทวดาจะตอบปัญหาที่ท่านฝากแม่ชีถามอย่างไรท่านออกจากกุฏิเวลา24นาฬิกาตรงใช้เวลาเดินไม่ถึงนาทีก็ไปหยุดยืนอยู่ใต้ถุนห้องแม่ชีนึกเสียวๆอยู่เหมือนกันกลัวแม่ชีจะปัสสาวะลงมารดศีรษะท่านเพราะบนศาลาไม่มีห้องส้วมเสียงดังกุกกักกุกกักข้างบนแล้วแสงเทียนก็สว่างลอดร่องกระดานลงมาแม่ชีลุกขึ้นจุดเทียนนั่นเองจากนั้นก็มีเสียงสวดมนต์เสียงหนึ่งเป็นแม่ชีอีกเสียงหนึ่งดังกังวานไพเราะคงเป็นเทวดานั่นเองบทสวดมหาเมตตาครอบจักรวาลท่านไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันเมตตาพรหมวิหารภาวนาท่านคิดว่าจะต้องไปหาบทสวดนี้ให้ได้ว่าอยู่ในหนังสือสวดมนต์เล่มไหนแล้วนำมาตรวจสอบกับแม่ชีว่าจะตรงกันหรือไม่พระหนุ่มนั่งฟังอยู่ใต้ถุนศาลาเป็นชั่วโมงกระทั่งเทวดาและแม่ชีสวดมนต์เสร็จบัดนี้ท่านเชื่อแล้วว่าแม่ชีก้อนทองไม่ได้พูดปดเสียงสวดมนต์หายไปแล้วได้ยินแม่ชีพูดว่าเทวดาวันนี้หลวงพ่อท่านฝากถามปัญหายังไม่ทันแม่ชีจะบอกว่าปัญหาอะไรเสียงเทวดาก็ตอบว่าไปกราบเรียนท่านว่าน้ำที่ขังอยู่ในโบสถ์นั้นเป็นน้ำทิพย์มีบ่ออยู่ที่วัดไทงั้งเมืองสวดเถาประเทศจีนถ้าท่านได้ไปเห็นบ่อน้ำทิพย์ในปี2525ให้ท่านลองดื่มน้ำทิพย์ในโบสถ์ดูว่ารสชาติเป็นอย่างไรแล้วก็จดจำไว้พอไปเมืองจีนก็ให้ลองไปดื่มที่นั่นอีกทีว่าจะได้รสชาติอย่างเดียวกันหรือไม่ส่วนเรื่องนารีผลนั้นท่านจะได้ไปเห็นในประเทศศรีลังกาปี2515ขอบใจจ้ะแล้วฉันจะไปกราบเรียนท่านดีแล้วแต่ถึงไม่ไปท่านก็ทราบเพราะท่านได้ยินพระเจริญใจไม่ดีกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านมาแอบฟังเสียงแม่ชีถามขึ้นว่าท่านหูทิพย์ใช่ไหมหลวงพ่อท่านคงจะได้คุณวิเศษเพราะท่านเก่งเลือเกินวันนี้ท่านมาคุยกับฉันฉันก็เล่าให้ท่านฟังเรื่องที่มีเศรษฐีแล้วก็ทหารจะมาสร้างศาลาให้สองหลังตามที่เทวดาบอกฉันไว้
ถึงเราไม่บอกท่านก็รู้พระคุณเจ้าท่านสามารถรู้ได้ทุกอย่างหากท่านอยากจะรู้แม่ชีคอยดูไปก็แล้วกันว่าจะจริงอย่างที่เราพูดไหมที่เรากำลังพูดกับแม่ชีอยู่เนี่ยท่านก็รู้ท่านรู้ได้อย่างไรพระเจริญกลั้นใจฟังกลัวเทวดาจะบอกแม่ชีว่าท่านแอบฟังอยู่ชรอยเทวดาคงกลัวว่าท่านจะเสียหน้าจึงตอบว่าท่านรู้ก็แล้วกันถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้ลองถามท่านดูก็ได้จ้ะพรุ่งนี้ฉันจะเรียนถามท่านแต่คืนนี้ขอถามเทวดาหน่อยเถอะว่าทำไมต้องมาชวนฉันสวดมนต์ทุกคืนฉันเบื่อแล้วนะอย่าเพิ่งเบื่อสิเราจะบอกให้นะเทวดาน่ะมีสองประเภทคือเทวดาตรงกับเทวดาพาลเทวดาตรงคือเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาจะสวดมนต์กันทุกคืนเวลา24นาฬิกากับ1นาทีแต่เทวดาพาลไม่สวดที่เทวดาต้องสวดมนต์ในเวลานี้ก็เพราะต้องเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าการสวดมนต์คือการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบ้านไหนสวดมนต์ทุกวันเทวดาตรงจะปกปักรักษาถ้าบ้านไหนไม่สวดมนต์เทวดาพาลจะไปอยู่ด้วยคนบ้านนั้นก็จะเป็นอันธพาลสร้างแต่ความชั่วไว้ในสังคมแม่ชีไปสอนลูกสอนหลานให้สวดมนต์นะแล้วเทวดาตรงจะมาสวดด้วยแต่เขาไม่ปรากฏให้เห็นเพราะเทวดาไม่ชอบคุยกับมนุษย์แล้วทำไมคุยกับฉันฉันก็ไม่ชอบคุยกับเทวดาเหมือนกันหลวงพ่อท่านสอนฉันเดินจงกรมนั่งภาวนาฉันอยากปฏิบัติมากกว่าอยากสวดมนต์แม่ชีพูดตรงไปตรงมาเอาเธออีกไม่ถึง10ปีเราจะไปแล้วที่ต้องมาชวนสวดมนต์ทุกวันเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนสวดแล้วก็เห็นว่าแม่ชีพอจะคุยกันได้อย่างน้อยก็ให้ช่วยเป็นสื่อสารระหว่างเรากับพระคุณเจ้าพรุ่งนี้ช่วยเรียนท่านด้วยว่าตอนบ่ายจะมีคนเขาเอาสร้อยทองคำหนัก4บาทมาถวายให้ท่านรับไว้ด้วยเรื่องอะไรจะรับพระจะเอาใส่สร้อยทองไปทำอะไรเทวดานี่ยุ่งจริงจะมาทำให้เราต้องอาบัติแล้วไม่ล่ะเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแอบเถียงในใจไม่รับไม่ได้เพราะว่าอีก3วันจะมี2พี่น้องมาขอท่านจะต้องให้เขาไปอย่าลืมสิหลวงพ่อเดิมสอนไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนมันจะมีประโยชน์ต่อในวันข้างหน้าเทวดาพูดเหมือนรู้ความคิดของท่านแม่ชีวัย89ออกงงๆที่เทวดาพูดเองเออเองเสร็จตกลงฉันจะกราบเรียนท่านตามนี้เชิญเทวดากลับไปยังวิมานต้นพิกุลเถอะฉันง่วงนอนจังขอหลับสักชั่วโมงและจะมาเดินจงกรมอย่าหาว่าฉันไล่เลยนะแม่ชีพูดกับเทวดาพระเจริญแอบคิดในใจว่าแม่ชีรูปนี้เก่งจริงๆกล้าไล่เทวดาเสียด้วยเราเห็นจะต้องกลับก่อนที่จะถูกไล่คิดดังนั้นจึงเดินกลับกุฏิไม่สงสัยอีกต่อไปว่าเทวดามาคุยกับแม่ชีจริงๆเห็นจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานอีกวาระหนึ่งที่วัดนี้มีอะไรแปลกๆอยู่เรื่อยๆรุ่งเช้าแม่ชีก้อนทองก็ได้มาเล่าให้พระเจริญฟังถึงเรื่องที่เทวดาสั่งมาพระหนุ่มรับฟังด้วยอาการสงบไม่ซักถามแต่ประการใดเพราะท่านได้ยินมาด้วยตัวท่านเอง
แม่ชีกลับไปที่ศาลาแล้วท่านจึงเดินไปที่โบสถ์ถือช้อนไปคันหนึ่งครั้นถึงจึงใช้ช้อนตักน้ำที่ขังอยู่ในหลุมเล็กๆนั้นมาดื่มได้สัมผัสกับกลิ่นหอมและรสหวานอย่างที่ไม่เคยได้ประสบมาก่อนเราจะจำไว้รสอย่างนี้กลิ่นอย่างนี้ปี2525เราจะได้ไปพบที่เมืองจีนหากไม่จริงแล้วก็จะตามไปต่อว่าเทวดาที่ชั้นดาวดึงน่นเชียวท่านนึกในใจตอนบ่ายขณะที่สมภารวัดป่ามะม่วงกำลังคุยกับมรรคนายกและกรรมการวัดเรื่องงานกฐินปีนี้ชายหญิงคู่หนึ่งอายุราว50เศษก็เดินเข้ามาในกุฏิกราบท่านแล้วฝ่ายหญิงจึงพูดขึ้นว่าท่านสมภารแม่ฉันให้เอาสายสร้อยเส้นนี้มาถวายนางพูดพร้อมกับส่งห่อผ้าสีตุ่นๆที่ใส่มาในพานเงินซึ่งเก่าจนดำสิ่งที่ผ้าห่อหุ้มอยู่เป็นสายสร้อยคอทองคำหนัก4บาทอาตมารับไม่ได้หรอกโยมพระใส่สายสร้อยไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเถอะท่านปฏิเสธรับเถอะจ้ะแม่ฉันกำชับมาว่าต้องเอามาถวายสมภารวัดป่ามะม่วงห้ามถวายวัดอื่นท่านช่วยรับไว้ด้วยเถอะนึกว่าเมตตาแม่ฉันด้วยนางอ้อนวอนแล้วทำไมแม่โยมไม่เอามาถวายเองล่ะอาตมาจะได้ถามว่าทำไมจะต้องมาเจาะจงถวายอาตมาแกมาไม่ได้หรอกครับท่านเพราะแกตายไป10ปีแล้วบุรุษที่มาด้วยเป็นคนตอบอ้าวตายแล้วยังจะสั่งลูกได้อีกหรือว่าแกสั่งไว้ตอนก่อนตายคือแกมาเข้าฝันฉันจ้ะแกบอกว่าสายสร้อยเส้นเนี้ยเป็นสมบัติเก่าแก่ของแกถ้าฉันเก็บไว้ก็จะมีแต่จนลงจนลงแต่ถ้าฉันถวายสมภารวัดป่ามะม่วงฉันจะร่ำรวยแล้วแม่ก็จะขึ้นจากนรกด้วยแม่ว่าแม่อยู่ในนรกจ้ะพูดแล้วก็อดร้องไห้ไม่ได้นึกสมเพชเวทนาตัวเองนักยากจนแล้วมีหนำซ้ำมารดายังตายไปตกนรกซะอีกจะยากอะไรล่ะโยมอยากรวยก็เอาสร้อยเส้นนี้ไปขายสิจะไม่ให้อัตมาทำไมพระเจริญแนะนำไม่ได้หรอกจ้ะฉันไม่ใช่คนที่ขายสมบัติพ่อแม่กินหรือถ้าฉันรวยก็คงไม่มีความสุขเมื่อรู้ว่าแม่ฉันอยู่ในนรกสตรีวัย50เศษพูดทั้งน้ำตาท่านช่วยรับไว้หน่อยเถอะครับนึกว่าสงสารเมียกับแม่ยายผมบุรุษที่มาด้วยช่วยอ้อนวอนทั้งที่เสียดายสายสร้อยเอาเถอะอาตมาจะรับฝากไว้ก็แล้วกันจะเอาคืนเมื่อไรก็มาเอาได้ทุกเมื่อตกลงนะญาติโยมช่วยเป็นพยานด้วยท่านบอกมรรคนายกและกรรมการวัดบทที่6พิกุลเทพสถิตครั้นสมภารวัดป่ามะม่วงรับสายสร้อยทองคำจากสตรีผู้นั้นไว้ครบ3วันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านกำลังฉันภัตตาหารอยู่ที่กุฏิชั้นล่างสาวรุ่น2คนก็เข้าไปในกุฏิเนนเฉลียวกำลังรอรับใช้ท่านอยู่ห่างๆเห็น2สาวก็ถึงกับตาเป็นประกายวาววับ
เชิญนั่งก่อนจ้ะท่านสมภารกำลังฉันเช้าอยู่เอ๊ะแต่ว่าโยมมาหาใครอาตมาหรือว่าท่านสมภารเน้นหนุ่มสำคัญตนผิดเราสองคนจะมาหาท่านสมภารวัดป่ามะม่วงจ้ะหนึ่งในสองสาวตอบโยมมาจากไหนจ้ะมีธุระอะไรกับท่านสมภารหรือเปล่ามาจากปากน้ำโพค่ะมีธุระกับท่านสมภารธุระสำคัญมีอะไรหรือหนูพระเจริญร่วมช้อนและก็ซ่อมทั้งที่เพิ่งฉันไปได้สามคำท่านไม่อยากให้ใครมารอขณะกำลังฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงบอกเนนให้เก็บสำรับคือหนูกับน้องสาวมาจากปากน้ำโพค่ะเทวดาไปเข้าฝันบอกว่าท่านสมภารวัดป่ามะม่วงมีของขวัญจะให้ให้มารับวันนี้พระเจริญไม่รู้สึกแปลกใจเพราะท่านรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเทวดามายุ่งอะไรกับมนุษย์ล่ะเป็นเทวดาก็น่าจะอยู่ส่วนเทวดาสิท่านตั้งใจว่ารู้ว่าผู้ถูกต่อว่าต้องได้ยินหนูก็ไม่ทราบค่ะเทวดาเขาบอกต้องมาให้ได้มารับของขวัญแล้วจะร่ำรวยเขาบอกหรือเปล่าว่าของขวัญนั่นเป็นอะไรท่านถามเพื่อต้องการทดสอบไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ามีคนเอามาถวายเมื่อ3วันก่อนหนูก็ไม่รู้ว่ามีคนเอาของอะไรมาถวายท่านสมภารหรือเปล่าและท่านจะให้หนูกับน้องไหมถ้าไม่ให้เราก็จะพากันกลับค่ะคนเป็นพี่สาวพูดหล่อนไม่อยากได้ของขวัญแต่ที่ต้องมาเพราะอยากพิสูจน์ว่าวัดป่ามะม่วงมีจริงดังที่เทวดาบอกหรือไม่เรียกหลวงพ่อดีกว่านะหนูเอาละหลวงพ่อจะให้มีคนเข้าเอาทองมาถวายหลวงพ่อจะไม่รับเขาก็ขยันขยอหลวงพ่อก็เลยบอกว่ารับฝากไว้ก่อนแต่ถ้าเทวดาบอกให้หนูมารับหลวงพ่อก็จะให้รอเดี๋ยวนะท่านขึ้นไปข้างบนประเดี๋ยวหนึ่งก็ลงมาถือห่อผ้าสีตุ่นๆลงมาด้วยท่านวางห่อผ้านั้นไว้ตรงหน้าคนพี่บอกว่าเอาไปแบ่งเท่าๆกันแล้วนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่นะหญิงสาวหยิบห่อนั้นขึ้นมาสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้หล่อนร้องออกมาว่านี่ใส่สร้อยทองนี่คะหลวงพ่อให้หนูกับน้องจริงหรือจริงสิหนูเอาไปแบ่งกันนะหลวงพ่อดูแล้วเป็นทองจริงไม่ใช่ทองเก๊คงหนักหลายบาทนะคะขอบคุณหลวงพ่อเหลือเกินขอบคุณค่ะหล่อนกล้มลงกราบ3ครั้งน้องสาวทำตามพ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถามอยู่แต่พ่อค่ะแม่ตายหลายปีแล้วและพ่อกำลังจะมีเมียใหม่หนูกับน้องก็เลยคิดว่าจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายอย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิหลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นเนี้ยให้หนูนำไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อและหนูจะเจริญก็เขาจะให้เมียใหม่นี่คะน้องสาวเป็นคนพูดหนูกับน้องก็เลยทิ้งเขาไว้ให้เมียใหม่เลี้ยงพี่สาวช่วยเสริมทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทำหนูสองคนจะได้ชื่อว่าเป็นลูกอกตัญญูคนที่อกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทำมาหากินไม่ขึ้นค้าขายก็ขาดทุนทำราชการก็ไม่เจริญดีไม่ดีก็ถูกไล่ออกเชื่อหลวงพ่อเถอะอย่าทิ้งพ่อไปเขาจะมีเมียใหม่ก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของลูกไปเข้าใจไหมแม่เลี้ยงเขาจะมาดูแลพ่อของเราดีเท่าเราหรือขอให้เชื่อหลวงพ่อสักครั้งนะหนูนะคำพูดของสมภารหนุ่มทำให้สองสาวถึงกับน้ำตาคลอท
ที่คิดกันไว้ว่าจะหนีพ่อไปอยู่กับป้าก็เป็นอันล้มเลิกใครเลยอยากจะเป็นลูกอกตัญญูพี่น้องลากลับไปได้สักพักสองผัวเมียเข้ามาในกุฏิกราบสมภารแล้วคนเป็นเมียพูดขึ้นว่าท่านสมภารจำฉันกับพวกบ้านได้ไหมจ๊ะโยมจะมารับสายสร้อยที่ฝากไว้ใช่ไหมอาตมาเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เองแต่เอาเธออาตมาจะเอาของโยมยายให้แทนก็แล้วกันท่านรีบบอกด้วยเกรงสองผัวเมียจะคิดว่าท่านยักยอกของเขาเปล่าจ้าเปล่าฉันไม่ได้มาทวงคืนก็ฉันบอกแล้วไงว่าถวายท่านสตรีนั้นยืนยันเจตนาเดิมอย่างนั้นหรอกหรืออาตมานึกว่าโยมจะมาทวงคืนซิอีกแล้วนี่โยมมาจากไหนล่ะผมกับพวกบ้านมาจากพิจิตรครับพวกบ้านเขาจะมารายงานท่านสมภารสามีของนางเป็นคนตอบรายงานเรื่องอะไรล่ะโยมอุตส่าห์มาจากพิจิตรเชียวหรือทันก้าวทันปรากันมาหรือยังเรียบร้อยแล้วจ้ะฉันกับพ่ออีหนูมากราบเรียนท่านว่าวันที่ท่านกรุณารับของไว้พอฉันกลับถึงบ้านคืนนั้นแม่ก็มาเข้าฝันฉันบอกว่าขึ้นจากนรกแล้วให้ฉันมาขอบคุณท่านสมภารแล้วแกก็ให้ศีลให้พรฉันใหญ่บอกว่าฉันจะร่ำรวยเพราะช่วยแม่ให้ขึ้นจากนรกได้แม่ยังบอกอีกว่าต่อไปวัดป่ามะม่วงจะเจริญเพราะท่านสมภารมีบารมีสูงจะมีคนมาช่วยสร้างศาลาหลังใหญ่ให้สองหลังคนจะเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานเป็นพันเป็นหมื่นเงินทองจะไหลมาเทมาท่านสมภารว่าจริงอย่างที่แม่แกพูดไหมจ๊ะนางถามพระเจริญอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องคอยดูกันต่อไปโยมก็ต้องหมั่นมาดูนะว่าจริงหรือไม่จริงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้ะและฉันก็จะร่ำรวยจริงอย่างที่แม่ว่าฉันจะมาช่วยท่านสมภารสร้างศาลาขอบใจจ้ะโยมเมื่อตะกี้นี่มีผู้หญิงสองคนพี่น้องเขามาบอกอาตมาว่าเทวดาไปเข้าฝันบอกให้มารับของขวัญจากสมภารวัดป่ามะม่วงที่มีคนมาถวายเมื่อ3 วันก่อนอาตมาก็เลยให้สายสร้อยทองเส้นนั้นไปเขากำลังจะทิ้งพ่อไปอยู่ที่อื่นอาตมาก็ห้ามไว้บอกให้เอาทองไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเขาก็รับปากรับคำโยมเอาบุญไปนะสาธุท่านสมภารช่างใจบุญเหลือเกินฉันขออนุโมทนาจ้ะนางยกมือประนมเหนือศีรษะสามีของนางก็ทำอย่างเดียวกันเดือนต่อมาพระเจริญมีกิจนิมนต์ที่บางกอกลูกศิษย์คนหนึ่งมานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสของญาติท่านตั้งใจว่าจะไปหาซื้อหนังสือสวดมนต์ที่สนามหลวงเพื่อนำมาตรวจสอบกับบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลของเทวดาชวนแม่ชีสวดทุกคืนฉันเพลแล้วนายหล่อก็เอารถมารับตั้งแต่รถตกเหวคราวนั้นนายหล่อก็ร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วก็สามารถซื้อรถคันใหม่ได้โดยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากท่านแม้แต่บาทเดียวส่วนคันเดิมก็ยังค้างอยู่บนยอดยางในเหวที่อำเภอแม่สอดเพราะไม่สามารถจะเอาขึ้นจากเหวได้อีกประการหนึ่งรถพังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมได้เจ้าของจึงจำใจต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากกุฏิแม่ชีก็มารายงานว่าหลวงพ่อเทวดาบอกฉันว่าหลวงพ่อจะไปบางกอกวันนี้เทวดานี่ชักจะยุ่งมากเกินไปเสียแล้วเที่ยวยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาไปทั่ว
มื่อเดือนที่แล้วก็ไปเข้าฝันสองพี่น้องบอกให้มารับของขวัญที่สมภารวัดป่ามะม่วงท่านแกล้งบ่นไปอย่างนั้นเองหรือว่าเทวดาต้องได้ยินตอนแรกฉันก็รู้สึกรำคาญเช่นเดียวกับหลวงพ่อนั่นแหละค่ะแต่พอเขาให้เหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะว่าต้องการช่วยหลวงพ่อสร้างบารมีตัวเขาเองก็ต้องการสร้างบารมีด้วยฉันก็เลยเอาใจช่วยนี่หลวงพ่อกำลังจะไปบางกอกใช่ไหมแม่ชีก้อนทองถามถูกแล้วโยมเขานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์เขาให้ไปพักที่วัดสะเกดก็นี่แหละที่ฉันจะมาเพื่อกราบเรียนเรื่องนี้คือเทวดาเขาให้มาบอกหลวงพ่อว่าไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่สนามหลวงบทสวดมนต์ที่เทวดามาสอนฉันสวดมีอยู่ในหนังสือพุทธาภิเษกฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพที่สนามหลวงไม่มีขายให้หลวงพ่อไปขอยืมจากท่านพระครูปลัดเสงี่ยมอาตมาไม่รู้จักท่านเทวดาบอกหรือเปล่าท่านอยู่วัดไหนบอกจ้ะเทวดาบอกว่าท่านอยู่วัดสุทัศน์หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อที่สนามหลวงแม่ชีกราบเรียนสมภารตามที่เทวดาบอกงั้นก็ขอบใจที่มาบอกฝากขอบใจเทวดาด้วยอาตมาไปละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถที่นายหล่อติดเครื่องยนต์รออยู่นายหล่อพาพระเจริญมาถึงวัดสะเกดตอนหัวค่ำพระหนุ่มตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าหลังจากเสร็จพิธีที่เขานิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก่อนกลับวัดท่านจะแวะไปที่วัดสุทัศน์ตามที่เทวดาให้แม่ชีมาบอกคืนนั้นพระเจริญได้มีโอกาสสนทนากับสมเด็จวัดสะเกดสมเด็จท่านชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ได้เมตตาสอนวิชาโหราศาสตร์ให้ท่านหากก็สรุปในตอนท้ายว่าโหราศาสตร์มันก็สู้พุทธศาสตร์ไม่ได้หรอกเพราะถึงจะแม่นยังไงก็เป็นเพียงการคาดเดาส่วนพุทธศาสตร์นั้นหากใครเข้าใจถึงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงแต่ปุถุชนบางหมู่เหล่าเขาก็ไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสตร์ได้จึงต้องพึ่งโหราศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่เพราะมนุษย์เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันการที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงไปหมดทุกอย่างย่อมเป็นไปไม่ได้เธอว่าจริงไหมจริงขอรับพระหนุ่มตอบใจจริงนั้นมิปรารถนาจะเรียนโหราศาสตร์แต่เมื่อระลึกถึงคำสอนหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อนอย่ายิงโยโสเป็นแมงป่องท่านจึงต้องรับไว้ก่อนรุ่งเช้าสมเด็จวัดสะเกดได้รับนิมนต์ไปงานมงคลสมรสด้วยและพระสงฆ์อีก7รูปที่ไปร่วมในงานเจริญพระพุทธมนต์ล้วนเป็นพระหนุ่มที่อายุพรรษาน้อยกว่าพระเจริญเหตุนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจึงได้นั่งเป็นลำดับที่2จากสมเด็จวัดสะเกดคู่บ่าวสาวที่นั่งหมอบฟังการเจริญพุทธมนต์ต่อหน้าพระสงฆ์9รูปนั้นเพียงมองแวบเดียวพระเจริญก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าบ่าวเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงเมื่อพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์จบลงสมเด็จจึงประพรมน้ำมนต์ให้กับคู่แต่งงานพร้อมประสาทพรว่าขอให้คู่บ่าวสาวจงรักมั่นขวัญยืนครองคู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะจากนั้นคู่แต่งงานจึงพากันไปใส่บาตรพระเจริญแอบกระซิบกับสมเด็จว่าเมื่อกี้
พระเดชพระคุณให้พรคู่บ่าวสาวหรือขอรับก็ใช่นะสิฉันว่าอะไรผิดหรือสมเด็จถามเสียงเบาๆไม่ผิดหรอกขอรับแต่ดูผิดผิดยังไงพระราชาคณะชั้นสมเด็จออกกังขาผิดตรงเข้าใจผิดนะขอรับคือพระเดชพระคุณเข้าใจว่ากำลังให้พรแก่คู่บ่าวสาวความจริงแล้วงานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวลองดูใหม่อีกทีสิขอรับสมเด็จจึงหันไปมองคู่บ่าวสาวอย่างพินิจพิจารณาแล้วออกปากว่าจริงของเธอเสียแรงที่ฉันเป็นหมอดูแต่ดูผู้หญิงเป็นผู้ชายไปได้สงสัยจะต้องเลิกเป็นหมอดูเสียแล้วกลับไปเนี่ยฉันจะไปเผาตำราทิ้งท่านพูดพลางหัวเราะเบาๆหันไปมองคนคู่นั้นอีกครั้งแล้วกล่าวว่าแต่เขาแต่งตัวได้แนบเนียนดีนี่นาดูสิใส่เสื้อนอกหวีผมเรียบแปร่เลยคนสมัยนี้มีอะไรพิลึกนะนั่นสิขอรับกระผมก็เป็นห่วงอยู่เนี่ยห่วงอะไรเขาล่ะห่วงว่าเขาไม่มีบุตรไว้สืบสกุลนะสิขอรับพระหนุ่มตอบโลกเรานี่มันมีอะไรแปลกๆขึ้นทุกวันพวกเราอยู่กันแต่ในวัดเลยตามเขาไม่ค่อยจะทันฉันว่าอีกหน่อยคงจะมีผู้ชายแต่งงานกับผู้ชายบ้างหรอกนะทีหลังถ้าใครมานิมนต์ไปแต่งงานฉันคงต้องซักถามให้ละเอียดว่าใครแต่งกับใครถ้าเป็นเพศเดียวกันมาแต่งงานกันฉันจะไม่รับนิมนต์ให้เสียชื่อท่านพูดยิ้มขอรับกระผมก็เห็นต้องทำอย่างนั้นบ้างเมื่อคู่แต่งงานตักบาตรเสร็จแล้วพิธีกรจึงกล่าวนำถวายสังฆทานพระสงฆ์กล่าวรับอนุโมทนาจากนั้นคู่แต่งงานและญาติโยมช่วยกันประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง9รูปเสร็จพิธีแล้วพระเจริญจึงกราบลาสมเด็จเพื่อจะกลับวัดขึ้นรถแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องไปหาพระครูปลัดเสงี่ยมจึงบอกนายหล่อว่าช่วยแวะที่วัดสุทัศน์หน่อยฉันจะไปหาท่านพระครูปลัดเสงี่ยมหลวงพี่รู้จักท่านเหรอครับไม่รู้หรอกเข้าไปถามหาคงไม่ยากจะไปยืมหนังสือท่านหน่อยเมื่อถึงวัดสุทัศน์พระเจริญจึงไปถามหาพระครูปลัดเสงี่ยมครั้นพบแล้วจึงบอกจุดประสงค์ของการมาพระครูวัย40กว่าว่าหนังสือที่ว่ามีอยู่เล่มเดียวและเท่าที่ผมทราบไม่มีใครมีผมเคยไปหาซื้อแถวสนามหลวงก็หาไม่ได้บอกตามตรงว่าผมไม่อยากให้ยืมแต่เอาเถอะไหนๆคุณก็ตั้งใจมาแล้วผมให้ยืมไปวันเดียวนะพรุ่งนี้ช่วยเอามาคืนผมด้วยครับผมจะรีบนำมาคืนโดยเร็วที่สุดพระหนุ่มรับคำหนักแน่นทันทีที่กลับถึงวัดพระเจริญก็ให้เนนเฉลียวไปตามแม่ชีก้อนทองมาที่กุฏิของท่านหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ดิฉันหรือจ้าแม่ชีถามหลังจากกราบท่านแล้วมีสิไม่งั้นจะให้เนนไปตามมาทำไมคืออย่างนี้นะอาตมาได้หนังสือสวดมนต์ตามที่เทวดาบอกแล้วมีอยู่เล่มเดียวจริงๆท่านให้ยืมมาวันเดียวพรุ่งนี้จะต้องนำไปคืนแต่เช้าจึงอยากจะทดสอบว่าที่เทวดาสอนโยมสวดน่ะจะตรงกันไหมอ้าวไหนว่าไปสิท่านเปิดหนังสือหน้าหนึ่งแล้วก็ให้แม่ชีสวดให้ฟังแม่ชีจึงเริ่มต้นสวดช้าๆว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหรติเตชเวนะอนาถบินทิกัสสะอารามีขณะที่
แม่ชีก้อนทองสวดไปอย่างช้าๆนั้นพระเจริญดูตามไปด้วยแม่ชีสวดได้ตรงกับในหนังสือทุกตัวอักษรซึ่งช่วงแรกๆเหมือนกับเมตตานิสังสสูตรต่อจากนั้นไม่เหมือนและสมภารวัดป่ามะม่วงก็ไม่เคยสวดมาก่อนทั้งไม่เคยได้ยินผู้ใดสวดนอกจากแม่ชีก้อนทองผู้นี้โชคดีที่ท่านหาหนังสือมาได้โดยการช่วยเหลือของเทวดาอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่าบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล นี้พวกเทวดาเขานิยมสวดกันพระหนุ่มคิดว่าจะต้องคัดลอกเก็บไว้เพื่อนำไปพิมพ์แจกญาติโยมในโอกาสต่อไปนึกขอบคุณท่านพระครูปรัตสงเงียมที่ให้ยืมหนังสือพุทธาภิเษกเล่มนี้มาทำให้ท่านมีหลักฐานที่เชื่อถือได้แม่ชีก้อนทองใช้เวลาสวดถึง3ชั่วโมงเต็มทั้งที่บทสวดมีเพียง11หน้ากระดาษของหนังสือขนาด8หน้ายกและมีข้อความซ้ำๆกันทำให้ง่ายต่อการจดจำวรรคสุดท้ายจบลงด้วยข้อความว่าเมตตาพรหมวิหารภาวนานิติตาเก่งมากโยมไม่ผิดเลยสักตัวเดียวพระนมออกปากชมก็ฉันสวดกับเทวดาทุกคืนแม่ชีว่าอาตมาอยากคุยกับเทวดาแล้วสิโยมช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้จ้ะคืนนี้ฉันจะบอกเทวดาให้แต่เขาจะคุยกับหลวงพ่อหรือเปล่าฉันไม่รู้นะแม่ชีพูดตรงไปตรงมาตามความเคยชินไม่เป็นไรช่วยไปบอกตามนี้ก็แล้วกันเอาละโยมกลับไปที่ศาลาได้อาตมาจะขึ้นข้างบนละมาที่นี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้อาตมาจะคัดลอกบทสวดมนต์นี้ไว้พรุ่งนี้จะได้นำไปคืนท่านพรุ่งนี้หลวงพ่อจะเข้าบางกอกอีกหรือแม่ชีก้อนทองถามเข้าสิก็สัญญากับท่านพระครูปรัตสงเงียมไว้ว่าจะนำหนังสือไปคืนท่านอาตมาเป็นคนรักษาสัจจะพูดแล้วก็ต้องทำตามที่พูดหลวงพ่อเดิมสอนไว้ว่าพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักท่านพูดเล่นแต่คนฟังเข้าใจว่าท่านจะสึกจึงถามหลวงพ่อคิดจะสึกเหรอแม่ชีใจคอไม่ดีหากสมภารจะสึกจริงๆก็จะขัดขวางจนถึงที่สุดคิดไม่ได้หรือไงอาตมายังหนุ่มยังแน่นท่านแกล้งยั่วแม่ชีวัย90ฉันขอนิมนต์เธอจ้ะพระดีๆอย่างหลวงพ่ออย่าสึกเลยอยู่ช่วยงานพระศาสนาไปนานๆเถอะอาตมาก็อยากอยู่หรอกโยมแต่โยมอย่าลืมนะว่าคนที่เขาหล่อน้อยกว่าอาตมายังสึกกันไปตั้งมากมายและนับประสาอะไรกับคนหล่ออย่างพระเจริญแม่ชีฟังและพูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่สมภารพูดมานั้นจริงซะยิ่งกว่าจริง